ครับพบกับผมนะครับ BSC กับสำหรับวันนี้นี่จะเป็นรายการพิเศษนะครับผมที่เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเกมออนไลน์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดมาได้สดๆร้อนๆนี่เองครับเพิ่งจะเปิดมาได้ประมาณวันนี้นี่เองครับกับเกมออนไลน์ใหม่ล่าสุดจากค่ายน้องใหม่นะครับเกมเวฟครับผมซึ่งเขาก็แบบว่าได้มาเปิดตัวพร้อมกับเกมใหม่ล่าสุดอย่าง Mystic Saga นะครับผมซึ่งเป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยครับหรือเล่นทางเบราว์เซอร์เว็บได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแคแอนครับสมัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับขอแค่ว่ามันมีสมัครสองแบบก็คือการสมัครด้วยอีเมลแล้วก็สมัครด้วยสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาชมบรรยากาศตัวเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมสักครู่นะครับภาพเข้าไปนี่ครับก็คือโฉมหน้าของเว็บไซต์Mystic Saga นะครับผมตรงนี้เขาก็มีFacebook ให้เราแบบว่ากดถูกใจกันได้แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราเล่นได้สักระยะนึงเราก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมของรางวัลชั้นดีกำลังรออยู่คุณอยู่นะครับผมทีนี้อันนี้ก็คือในส่วนของหน้าตาเว็บนะครับหลังจากที่เราได้กรอกเขาเรียกว่าอะไรกรอกข้อมูลสมัคร ID เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามันจะมีหน้าตาของมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะได้มาชมด้วยกันนะครับผมว่าจะเข้าเล่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมกดปุ่มไปทางนี้นะครับผมเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีตรงชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าได้สุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนี่Mystic Sagaนะครับผมตามเข้าไปก็จะเข้าถึงตัวเกมนี้นะครับผมอันนี้เราสร้างตัวละครมาแล้ว2ตัวนะครับผมก็มีทั้งแต่ตัวนักฆ่ากับตัวผีขวานะครับอันนี้เรายังสามารถที่จะสร้างตัวละครเพิ่มได้มาอีก4ตัวนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่2ถ้าว่าเราก็ได้ถือโควต้าในการสร้างตัวละครอีก2ตัวแล้วก็ไม่รอช้าครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็จะมีแบบว่าวิธีการสร้างตัวละครนี้ก็ไม่ยากนะครับผมดูกันเลยดูเหมือนว่าหน้าตัวเกมคงจะได้แค่นี้นะครับเดินไปอ๋อแล้วสวัสดิ์ตอนนี้สต้ายหน่อยดีโอเคตรงนี้ก็จะมีตัวละครให้เราเลือกใช้อยู่ด้วยกันสองตัวนะครับมีทั้งชายแล้วมีทั้งหญิงแล้วส่วนสายอาชีพนี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4สายอาชีพด้วยกันนะครับแต่แค่ได้แก่นักรบนี่ครับนักรบนี่ก็จะเน้นพวกอาวุธระยะประชิดส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมีทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมส่วนต่อมาก็คือนักฆ่านะครับผมก็จะใช้อาวุธพวกกระบี่กับมีดคู่นะครับหรือไม่ก็บางทีก็อาจจะใช้พวกสกิลโจมตีระยะไกลบางตัวก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมก็มีทั้งชายและหญิงเหมือนกันส่วนตัวนี้ครับผมก็เป็นนักอาชีพแต่ว่าตัวละครนี้ก็จะเป็นสายเวทนะครับผมซึ่งจะใช้พวกเวทโจมตีเป็นหลักครับอย่างเช่นทั้งเวทไฟก็เวทสายฟ้าตามสมชื่อของมันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับทูตสวรรค์ทูตสวรรค์นี่ก็จะใช้ทั้งกระบี่จากสวรรค์มากบางทีก็จะมีการใช้เวทสนับสนุนนิดๆหน่อยๆนะครับโดยเฉพาะเวทที่แบบว่าเห็นแล้วก็แม่มันนะเอาหน้าเข้าปาร์ตี้หรือเข้าในสงครามอะไรนั่นคือสกิลชีวิตนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถชีวิตได้ทีนี้เราก็เลือกตัวละครนะครับผมเอาทูตสวรรค์แล้วกันนะครับก็โอเคตั้งชื่อเสร็จแล้วครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือการเลือกไอ้นี่นะครับผมในเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าเป็นประเทศว่าเราจะให้แบบว่าตัวละครเนี่ยครับอยู่ในประเทศไหนนะครับผมเดี๋ยวขอสักครู่นะครับผมโอเคพอดีแบบว่าผมกำลังแบบว่าอินกับเกมตัวใหม่อยู่นะครับผมก็เลยผิดพลาดกันนิดหน่อยนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะเข้าสู่ตัวเกมกันเลยนะกันนะครับผมเราจะขอเลือกประเทศก่อนนะครับผมว่าจะเลือกอะไรมีตั้งแต่ตงโปนานโปแล้วก็เฟยโปนะครับผมเราขอเลือกตงโปแล้วกันแล้วก็กดเข้าสู่เกมปั๊บเข้าไปแล้วอันนี้เราก็เข้าสู่ตัวเกมแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังโหลดเกมแป๊บนึงแล้วตอนนี้เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาแล้วนะครับผมสักครู่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราจะมาขยายจอกันนิดนึงนะครับครับ
มากนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มเฟรชเบื้องต้นกันเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาเริ่มวิธีการกดนะครับก็คือกดตามที่ลูกศรตามที่ปรากฏนะครับสำหรับรูปแบบตัวเกมในการเล่นในช่วงนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าแบบออโต้กันกระจายกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่หรือการโจมตีการเก็บของการสนทนา NPC ทุกอย่างออโต้หมดนะครับแต่ยกเว้นตรงนี้ครับกดทำไปกับภารกิจปั๊บเข้าไปนี่ก็ใส่ไอเทมครับทำยังไงครับกดคลิกซ้ายแล้วผมกดสวมใส่เสร็จกดซีแซดเสร็จก็กดออกนะครับแล้วคราวนี้เราก็เดินตามเควสนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ใส่ของไปแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ทำการโจมตีตอนนี้อาจจะมีการดีเลย์นิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมของเกมนี้ก็ค่อนข้างไหลลื่นทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการประกาศได้รางวัลได้นู่นได้นี่มากนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่หรืออาจจะมองหน่อยเผื่อบางทีอาจจะเห็นเพื่อนเรามาเล่นด้วยก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็รับภารกิจกันไปตรงนี้จะเป็นส่วนของการเก็บไอเทมนะครับผมแม้แต่การเก็บไอเทมเนี่ยครับเราก็สามารถที่เก็บได้โดยอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้เราก็แบบว่าปล่อยให้ส่งตัวละครไปทีนี้เราก็มาทำความรู้จักกับระบบต่างๆนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกรับรางวัลนะครับล็อกอินประจำวันเอ้ยแล้วก็รับรางวัลจะบอกว่าเกมนี้นี่ของรางวัลนี่เยอะมากเลยนั่นนิดหน่อยนะครับพอดีจอมันใหญ่เลยนี่เรามาเนี่ยครับก็จะมีการสวมใส่อุปกรณ์โอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกอยู่เยอะทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็กดแล้วก็ได้รับรางวัลอีกแล้วของวิเศษที่สามารถใช้ได้ตอนนี้ก็มีทั้งบัตรเปิดลองสมาชิก VIP ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วก็มีทั้งแต่สมัครนี่ครับก็จะมีคุณสมบัติของสกิลของไอเทมที่แตกต่างกันมีทั้งถุงและได้และตอนนี้เราก็จบขั้นเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าในส่วนนี้ก็ยังสนุกกับการเขาเรียกว่าอะไรสนุกกับการไปจัดทำภารกิจแบบอัตโนมัติอยู่นะครับผมเราตอนนี้เราก็กดใช้มีตั้งแต่บัตรทดลองสมาชิก VIP ทองตอนนี้มีเขาเรียกว่าเงื่อนไขการใช้นิดหน่อยก็กดทุกโลกามีถุงรายได้เก็บกดปุ๊บใช้ทีมเด้งกระจายกดรับภารกิจนะครับและตรงนี้อะไรไอคอนเป้าหมายเมื่อสำหรับเป้าหมายนี้ก็คือแบบว่าเมื่อเวลาถ้าผู้เล่นเนี่ยครับสามารถทำภารกิจที่กำหนดเอาไว้สำเร็จในอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครับผมเราสามารถที่จะคลิกไปแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาชมว่าเป้าหมายว่ามีอะไรบ้างนะครับผมภารกิจกระจุยครับทั้งเลเวลทั้งเงินทั้งอุปกรณ์นะครับผมตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3ลบเป็นลูกตาวันที่4บุญพันเพนเทียนะครับวันที่10ท้าโลกานะครับแล้วเข้าไปที่วันที่1เกิดใหม่นะครับผมก็จะมีอยู่หลาย4รายการด้วยกันนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะแบบว่ากำเนิดใหม่เพื่อที่จะรับเป้าหมายแล้วก็รับเป้าหมายสะสมรับเป้าหมายนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าอะไรที่สามารถเล่นได้นะครับตรงนี้เควสเด้งตลอดเพราะว่าเราเปิดออโต้เลยนะครับออโต้นี้เขาเปิดให้ด้วยแค่เราไปกดตรง NPC ตรงนี้ครับผมตรงชื่อแดงเนี่ยครับผมมันก็จะทำให้โดนอัตโนมัติทันทีแล้วก็ทำยาวไปเลยทำยาวจนสักตอนนี้เลเวลประมาณ20กว่าแล้วแต่ตอนนี้เรายังอยู่ตัวใหม่ของเรายังอยู่ที่เลเวล9อยู่ครับกำลังสนุกการตีลิงอยู่ครับผมโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราทำสำเร็จในระยะเวลาตามที่กำหนดนะครับเราก็จะได้รับรางวัลซึ่งปุ่มรางวัลก็จะปรากฏสีขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะกดรับได้ปั๊บแต่ถ้าล้มเหลวนี่ไม่อันนี้ผมไม่ทราบเป็นไงเพราะว่าเกมมันเพิ่งจะเปิดมานะครับแต่ตรงนี้อะไรรับของรางวัลลึกลับครับผมบัตรประสบการณ์2เท่า1ชั่วโมงโอ้กดรับได้รับไอเทมกันจุกเลยทีเดียวครับผมเนี่ยครับช่องเก็บไอเทมดูตรงที่วัสดุอันนี้ก็ได้จากเควสมั่งได้จากการตีมอนสเตอร์มั่งนะครับซึ่งวัสดุตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปสร้างอุปกรณ์ได้นะครับผมหรือจะเป็นภารกิจอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมภารกิจต่างๆและตรงนี้ของโชว์นะครับพอดีตอนนี้หายไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกของทั่วๆไปนะครับผมนะระบบกระเป๋านี่แบ่งแยกหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนมากครับผมมีทั้งอุปกรณ์ยาวัสดุภารกิจของอ๋อนี่ไงครับของวิเศษแล้วก็เครื่องพาหนะครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารับภารกิจกันกระจุยกระจายครับพอๆกับไอ้ตรงนี้ก็มีการประกาศกันกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวครับผมตอน
นี้ก็เก็บไอเทมไปแล้วครับผมนี่ครับเก็บไอเทมเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับ NPC ปั๊บไปสำเร็จรับภารกิจต่อได้เลยแล้วก็ได้ภารกิจเพิ่มอีกแล้วทีนี้ไปดูที่ของพิเศษมากครับคลิกไอ้กระเป๋าของควันแล้วกดที่ใช้ว่าเราจะได้อะไรเพิ่มมาปุ๊บนะได้ของมาเต็มเลยโอ้โหแล้วเราก็จะสามารถที่จะเปิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเลเวล15ก็ติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับผมแต่คงไม่นานเกินรอหรอกครับผมที่จะเปิดได้จนถึงเลเวล20เถอะลืมบอกไปว่าในนอกเหนือจากการเปิดตัวเกมแล้วเนี่ยครับผมก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรครับพวกกิจกรรมต่างๆก็รับช่วงโค้ชเบต้าครับผมลืมกล่าวไปครับผมว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้ชเบต้าอยู่นะครับซึ่งในช่วงกำหนดการของโค้ชเบต้านี้ก็จะเปิดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่25สิงหาคมนี้แล้วก็ติดตามชมโค้ชเบต้ากันได้ดีนะครับผมตอนนี้เราก็ทำการแบบเก็บทำเฟสไปก่อนครับแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอีกครับเนี่ยรับของขวัญกดเข้าไปปุ๊บบัตรประสบการณ์2เท่าก็กดรับรางวัลไปเลยแล้วทีนี้ก็รออีก4นาทีครับยังมีเวลาอีกเหลือเฟือสำเร็จภารกิจรับภารกิจต่อไปตอนนี้เราก็เลเวล13แล้วครับผมและตรงนี้อะไรดีครับเนี่ยอ๋อใช้คำแนะนำของวิเศษนะครับเกินพ็อกเก็ตมอนสเตอร์บัตรประสบการณ์2เท่า1ชั่วโมงแล้วก็เนยการเสือขาวระดับ1รับกันกระจุยกระจายเลยนะครับผมสำหรับในช่วงตัวละครที่อยู่ในสถานะออโต้นี่ครับมันก็จะมีขึ้นให้คอยตรงนี้ว่าเล่นอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะกด H ได้นะครับผมแต่ตรงนี้กด H นี่มันจะกดไม่ถึงนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงก็คือที่จะให้เรายกเลิกออโต้ได้คือการเดินต่อมาอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะกลับมาอีกครั้งนึงเราก็กดที่ H อีกครั้งนึงหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบออโต้มาอีกครั้งหนึ่งครับเลยไปคุยสำเร็จภารกิจรับภารกิจสำเร็จภารกิจรับภารกิจปุ๊บ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 กระจุยกระจายเลยทีนี้ตัวละครได้ของมากันกระจุยแล้วส่วนสกิลนี่ครับผมมันก็จะมีการให้ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับแต่เราสามารถที่จะกดบัวเพื่อเพิ่มเลเวลมันก็ยังได้นะครับผมกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้มีแผนสกิลครับอันนี้คือรายการสกิลที่มีครับแล้วก็จะมีสกิลซ้ำหน้ากับสกิลพิเศษตอนนี้เรากำลังตีกันอยู่นะครับผมตีอะไรครับยมโลกครับสำเร็จภารกิจอ๋อลืมบอกไปนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราเผลอไปกดออโต้เนี่ยครับผมบางสกิลนี่จะโจมตีแบบ AOE หรือว่ากินพื้นที่กว้างนะครับผมซึ่งจะไปโดนมอนสเตอร์ส่วนอื่นและโดนไปมอนสเตอร์ส่วนอื่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็โดนมอนสเตอร์ลุมบาทานี่เองนะครับผมเสียเลือดไปหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเรียกว่าเกมนี้ปั๊มเลเวลกันจะกระจายด้วยระบบภารกิจนะครับผมแล้วตอนนี้มีอะไรครับเนี่ยกระเป๋าของควันเติมเงินครั้งแรกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนรวมจะเป็นโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่เติมเงินครั้งแรกครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมกันได้ในช่วงโปรเกมเบต้านะครับผมตอนนี้มาปั๊มไปตรงนี้คืออะไรหอคุณสมบัติหอคุณสมบัตินี่คืออะไรเป็นพวกครับเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับเป็นที่เก็บของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆให้เราไปกดรับได้นะครับผมนี่ก็กินนี่แล้วรอบเกมนี้ก็จะมีพวกระบบยานพาหนะด้วยเหมือนกันนะครับผมและตอนนี้เราก็เลเวล17แล้วครับเราก็กดคลิกใช้ปั๊บเข้าไปก็รับไอเทมเพิ่มอีกแล้วและนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้เล่นนานๆอย่างนี้ครับผมเช่นออกไปอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งหรือเราจะกดปุ่ม A ก็ได้ครับผมเราก็จะเข้าสู่การนั่งสมาธิเพื่อสะสมค่าประสบการณ์นะครับผมแล้วก็จะมีการสะสมเวลาขึ้นไปด้วยครับยิ่งนานงานมันก็จะยิ่งได้มากขึ้นเนาะจากนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้ฟังก์ชันการฝึกคู่เนี่ยนะครับผมเราก็จะเรียกว่าจะได้รับคะแนนประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรานั่งจนพอใจแล้วเราก็ไปทำเฟสต่อได้ครับผมอันนี้เรายานผ่านได้อยู่นะครับผมซึ่งตอนแรกนี่ก็จะมาเป็นแบบยานนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นยานดาวนะครับเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเป็นแบบพวกม้าพวกเรือก็ว่ากันไปนะครับส่วนว่ามันจะมีพวกรถเฟอร์รารี่หรือแลมโบกินี่หรือนั่นไม่นั่นก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงเลยรู้ไหมว่าเราสามารถใช้ไอเทมอีก2ชิ้นได้แล้วฮู้ฮู้ฮู้และคราวนี้ตรงนี้อะไรยังมีอีกระบบนึงสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการสร้างไอเทมนะครับผมก็เราไปดูกันตรงที่นี่ครับผมกดยังไงครับกดไปที่ไอคอนลูกศรตรงนี้ครับพาสต่อไปเลเวลผมทำได้ดีความต้องได้เลเวลดีความไม่เป็นไรนั่นก็แปลว่าเราต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล20นั่นเองแต่ว่าโอ้น่าเสียดายจังเลยที่นี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอยู่ดีๆก็มีฝนเฮงๆๆพากดมาเต็มเลยก็น่าจะเป็นช่วงกิจกรรมนะครับ
ันนี้เราก็ตีหุ่นกันไปสักระยะนึงครับจนแล้วเราก็แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆครับจนได้เลเวล20ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแตะยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งเปิดระบบให้เราได้ใช้งานอะไรได้อย่างมากขึ้นครับส่วนระบบที่เรียกว่าการเล่นกับสังคมนี้ก็หลายอย่างเลยทีเดียวกันนะครับตั้งแต่ระบบสิทธิ์อาจารย์มั่งระบบปาร์ตี้ระบบคิวก็มีให้เลือกใช้หลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็มาชมรายการต่อไปกันต่อเลยกันนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่สนใจที่จะอยากจะเข้าไปลองเล่นเกมหรือสมัครไอดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดให้สมัครได้อย่างเสรีชนพอๆกับโค้ดเบต้าครับแต่เนื่องจากว่าช่วงเล่นนี้เป็นช่วงแบบโค้ดเบต้ามีอะไรให้เราทำได้เต็มที่แต่แค่วันที่25นี้นะครับวันที่25สิงหาคมนี้ครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ www. แล้วก็ msada.in.th นะครับผมนั่นก็คือ Mystic Saga หรือไม่ก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปแบบว่าเล่นได้เข้าไปที่ Mystic Saga ทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมก็ชื่อตรงๆเลยครับ mystic แล้วก็ sada นะครับผมก็เสิร์ชเข้าไปนะครับผมแล้วก็พบกับอาร์ตเรียกว่าเป็นแฟนเพจของคนไทยเลยทีเดียวนะครับเป็นแฟนเพจของไทยเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมต้องขอลาจะเพียงเท่านี้ครับส่วนในช่วงนี้จะมีเกมอะไรเกิดใหม่อีกหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามชมกันให้ดีนะครับผมจากวันนี้สวัสดีครับ